หน้าฝนทีไรหญ้าขึ้นรกก็ยังไม่พอแถมยุงก็ยังชุมอีกด้วยวันนี้ผมจะมาลองใช้เครื่องพ่นยาแบบนี้ดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรก็ตามที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับผมว่าหน้าฝนแบบนี้หลายคนน่าจะมีปัญหายุงเยอะยุงชุมเรียกสำนักงานเขตเรียกอบต.มาบางครั้งก็ไม่ทันใจหรือว่าพอเขามาพ่นยาให้ก็พ่นแค่รอบนอกบ้านใช่ไหมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าหน้าที่ของหน่วยงานราชการเวลามากำจัดแมลงนะครับเขาจะสามารถพ่นยาให้เราได้แค่นอกบ้านเท่านั้นในบ้านเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเขาไม่เข้ามานะครับบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแบบผมอยู่ในสวนหรือว่าใกล้แหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันยุงแล้วอันตรายคืออะไรอย่างยุงลายนะครับพาหะนำโรคต่างๆปกติยาฆ่าแมลงที่เราใช้ก็จะเป็นกระป๋องสเปรย์ใช่ไหมถ้าเราเอาไปฉีดในป่าหรือในพุ่มไม้เนี่ยไม่รู้จะต้องใช้กี่กระป๋องครั้นจะซื้อเครื่องใหญ่แบบนั้นมาราคาก็สูงเกินไปผมก็เลยซื้อแบบนี้มาใช้สำหรับส่วนเล็กๆหรือว่าพื้นที่ในบ้านครับก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับที่ผมสั่งมานะก็จะเป็นเครื่องพ่นควันกำจัดยุงและแมลงแบบชุดสำเร็จนะคือสั่งมาเซตเดียวเนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยตัวนี้นะก็จะเป็นเหมือนกระป๋องรดน้ำต้นไม้นะครับแต่เขามีการโมดิฟายนะครับตรงหัวเนี่ยจะสามารถต่อกับกระป๋องแก๊สได้เพื่อนๆจะเห็นนะว่าตรงนี้เขาจะมีท่ออยู่เนาะเวลาเราเอาแก๊สกระป๋องใส่ไปเนี่ยเราต้องจุดไฟนะครับแล้วทำให้ท่อนี้ร้อนอุปกรณ์เสริมพวกนี้นะครับจะเป็นโอลิงนะต้องบอกว่าอุปกรณ์พวกนี้เวลาใช้เนี่ยเราต้องใช้กับน้ำมันดีเซลซึ่งน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็จะกัดให้โอลิงเสียหายได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีชุดอะไหล่มาให้เราแล้วก็มาพร้อมกับแก๊สกระป๋องนะครับซึ่งแก๊สกระป๋องเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ตัวไหนก็ได้นะส่วนตัวสารที่เราใส่ลงไปเพื่อผสมสำหรับฆ่าแมลงนะครับจะเป็นยี่ห้อเวตติ้งตัวนี้เป็นเดลตาเมทริน 2.5% ครับทีนี้หลายคนก็คงอยากรู้นะครับว่าไอตัวสารเคมีตัวนี้มันเป็นอันตรายหรือเปล่าต้องบอกว่าทุกอย่างที่มันเป็นสารเคมีมันก็มีอันตรายของมันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตัวนี้เวลาใช้งานเขาจะให้เราผสม25 มล.กับน้ำมันดีเซล1 ลิตรและน้ำมันดีเซลนะครับจะต้องเป็นน้ำมันดีเซล B7 นะทีนี้ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมใช้นะครับและผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นข่าวแล้วก็กังวลใจกับการใช้เครื่องพ่นยาแล้วอัดเข้าไปในท่อแล้วมีระเบิดขึ้นมาก็ดูจากส่วนประกอบแล้วก็อุปกรณ์นะครับมันก็มีโอกาสระเบิดได้แหละเพราะมีทั้งแก๊สมีทั้งไฟแล้วก็มีทั้งน้ำมันดังนั้นเพื่อนๆควรใช้งานอย่างระมัดระวังครับกลับมาที่ตัวสารเคมีตัวนี้นะครับมันเป็นอันตรายไหมต้องบอกว่าถ้าเราใช้แบบเข้มข้นเป็นอันตรายถ้าสารดังกล่าวเราใช้ในความเข้มข้นสูงจะสามารถทำลายเยื่อบุเมือกทางเดินหายใจส่วนบนทำให้กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบอาจเกิดอาการหายใจถี่รัวปวดศีรษะคลื่นไส้หรืออาเจียนหากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทีนี้พอเรามาผสมให้เจือจางความอันตรายของมันก็จะลดลงครับจากข้อมูลที่ผมหามานะเขาก็บอกว่าปลอดภัยสำหรับคนสัตว์เลี้ยงวัวควายหมาและสัตว์อื่นๆครับใครมีข้อมูลนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ข้อมูลแน่นอนนะครับลองอ่านใต้คอมเมนต์ดูเผื่อมีคนมาตอบนะทีนี้แล้วทำไมผมถึงต้องใช้มาดูนี่คือสภาพรอบบ้านผมครับนี่คือฝั่งบ้านผมนะที่เป็นบ้านน็อกดาวน์นะก็จะค่อนข้างเรียบร้อยนะครับไม่มีพุ่มไม้อะไรเยอะแยะนะแต่เพื่อนๆดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้มันเป็นที่เปล่าติดข้างบ้านผมมาแล้วก็แบบต้นไม้ขึ้นแบบนี้ไม่มีคนมาตัดนะครับยุงมันก็จะชุมมากๆซึ่งยุงส่วนใหญ่ที่มาบ้านผมเนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากแถวๆนี้เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะครับก็เลยใช้วิธีนี้ดูทีนี้วิธีใช้งานนะครับเราก็จะผสมตัวน้ำยาเข้าไปก่อนตรงนี้ผมก็ไปซื้อน้ำมันดีเซลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนตัวยานะครับเราก็คงใช้นิดเดียวเท่านั้นเองนะผมก็จะใช้ไซลิงดูดขึ้นมานะครับเขาบอกว่าให้ใส่ตามปริมาณเขาแนะนำนะครับก็คือ25 มล.เขาบอกว่าจริงๆระหว่างพ่นเนี่ยควันที่ออกไปเนี่ยไม่ได้อันตรายนะแต่ว่าสำหรับคนที่พ่นเราควรจะใส่เสื้อผ้าให้มีชิ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยู่กับน้ำยาแล้วก็ไอควันพวกนี้ตลอดเวลาพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะวางตั้งไม่ได้นะก็ต้องวางอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าผมก็ป้องกันตัวเองประมาณนี้แหละอย่างแรกนะครับเราก็จะปั๊มนะครับกระป๋องนะจนตึงมือใส่ให้แน่นนิดนึงนะแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆก่อนปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเราจะหมุนไปประมาณ2 นาฬิกาแค่นั้นเองนะครับแล้วจุดไฟพอเราจุดไฟเสร็จนะครับเราจะเห็นควันขึ้นที่ปากท่อนะเราจะเห็นไฟแดงๆแบบนี้นะครับก็คือรอสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวท่อมันจะร้อนนะครับออกมาละออกมาละออกมาอย่างนี้ครับเราก็พ่นควันได้แล้วนะทีนี้เวลาที่เพื่อนๆใช้เครื่องพ่นควันไล่ยุงและแมลงเนี่ยให้เพื่อนๆดูทิศทางลมให้ดีครับเราควรจะอยู่เหนือลมเพื่อไม่ให้ควันเนี่ยย้อนมาและกลับเข้ามาที่ตัวเราครับ
ำแหน่งที่เราพ่นนะครับก็จะเป็นพุ่มไม้กอหญ้าซอกต่างๆหรือว่าตามท่อน้ำทิ้งทุกคนครับตอนนี้ผมก็จัดการพ่นรอบๆบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมตัดสินใจว่าผมจะไม่เอาเข้าไปพ่นในบ้านนะเนื่องจากว่าควันมันขโมงชงเฉงเหลือเกินนะครับกลิ่นนะครับที่ได้กลิ่นผ่านหน้ากากมานะครับมันจะเป็นกลิ่นของน้ำมันดีเซลต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครอยู่กันใกล้ๆนะครับก็อาจจะได้กลิ่นกันทุกคนนะทีนี้ระหว่างที่ผมใช้งานเมื่อกี้มันก็มีปัญหาเล็กน้อยเนาะอย่างแรกนะครับคือเวลาที่เราจุดไฟนะครับเราต้องปรับไฟให้พอดีนะทีนี้ถ้าเราปรับไฟแรงไปนะครับตัวหัวทำความร้อนเนี่ยก็จะมีไฟลุกขึ้นมาด้วยเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับหลีแก๊สลงอย่างที่2นะครับเวลาที่เราใช้นะครับใช้ไปสักพักเราต้องทำการปั๊มอัดลมเข้าไปใหม่เนาะถ้าลมมันน้อยเกินไปนะครับหรือถ้าท่อมันไม่ร้อนนะครับสิ่งที่พ่นออกมามันจะกลายเป็นน้ำมันแล้วก็น้ำจะเป็นหยดๆต่อมานะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ทำการแยกกระป๋องแก๊สออกมาแล้วก็จะทำการคลายกระป๋องน้ำยานะครับเพื่อเอาลมทั้งหมดออกเนาะอย่าปล่อยให้มีแรงดันลมนะครับค้างอยู่ในกระป๋องจริงๆเขาแนะนำนะว่าตัวน้ำยาเนี่ยให้เราถอดนะครับแล้วก็แยกเก็บไปเลยนะถ้าเราเหลืออยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าการที่เราเก็บน้ำยาไว้ในกระป๋องแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้โอลิงนะครับที่อยู่ตามฝาพวกนี้มันหมดอายุเร็วนะครับเพราะว่าตัวดีเซลเนี่ยมันมีการกัดก่อนโอลิงด้วยส่วนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องล้างนะเราปล่อยให้มันเป็นน้ำมันอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันจะช่วยยืดอายุในการใช้งานแล้วก็ไม่ทำให้ท่อต่างๆตรงนี้มันตันนะส่วนตัวกระป๋องนะครับเดี๋ยวตัวน้ำมันข้างในเนี่ยมันก็จะระเหยแห้งไปเองครับเบื้องต้นที่ผมลองใช้ดูการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับราคาอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้อยู่ที่ 5-600 บาทครับไม่รวมน้ำมันดีเซลที่เราจะต้องไปซื้อเองนะแค่นี้นะครับเราก็สามารถกำจัดแมลงในบ้านได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับเพื่อนๆที่เคยใช้งานอุปกรณ์แบบนี้มีอะไรที่จะต้องระวังมีอะไรที่อยากจะแนะนำนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ได้เลยใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไป